คุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกค่ะหนีไม่พ้นเรื่องการกลับคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐถือเป็นการคว่ำคำพิพากษาในอดีตซึ่งเคยปกป้องสิทธิ์ในการยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะคะนำมาซึ่งการประท้วงคัดค้านต่อเนื่องกันในหลายพื้นที่ค่ะคุณวินิษฐานี่คงจะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ทำให้เห็นถึงมุมมองทัศนคติและท่าทีของศาลสูงสุดสหรัฐนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมรดกทางการเมืองอีกชิ้นหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐพ้นตำแหน่งไปเป็นปีแล้วยังไม่ไหวจะมีความเคลื่อนไหวที่สร้างแรงกระเพื่อมกระเทือนไปทั่วทั้งสังคมสหรัฐนะคะช่วง 2-3 วันมานี้บรรยากาศในสังคมอเมริกันอาจจะเรียกได้ว่าฝุ่นตลบพอสมควรนะคะเพราะว่าคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐที่กลับคำวินิจฉัยในอดีตทำให้ผู้หญิงในหลายรัฐตอนนี้หมดสิทธิ์เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่นะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่ผลงานอันโดดเด่นเพียงอย่างเดียวของคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐชุดนี้นะคะโดยในวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีของโดนัลด์ทรัมป์เขาได้โอกาสในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดมากถึง3คนด้วยกันซึ่งไม่ได้จะเกิดขึ้นบ่อยนักนะคะ3คนนี้เองค่ะที่ทำให้ศาลสูงสุดสหรัฐซึ่งเดิมทีเนี่ยพอจะคานอำนาจกันได้ระหว่างขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วเสรีนิยมนะคะเอียงข้างมายังฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจนถึง6-3เสียงด้วยกันแล้วก็น่าจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานหลายรัฐบาลนะคะเพราะว่าแต่ละคนผู้พิพากษาศาลสูงสุดเนี่ยเขามีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตนะคะทั้ง3คนเป็นคะแนนเสียงสำคัญที่นอกจากจะเห็นชอบกับคำวินิจฉัยล้มล้างสิทธิการยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงแล้วยังเพิ่งจะหนุนคำวินิจฉัยที่สนับสนุนสิทธิในการพกพาอาวุธปืนในประเทศด้วยนะคะแม้ว่าสหรัฐจะเพิ่งจะเผชิญเหตุกราดยิงโรงเรียนประถมรอบ Elementary School ในยูวัลดีกับอีกหลายเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นติดกันนะคะแต่ว่าศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าชาวอเมริกันมีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะสำหรับใช้ป้องกันตัวเองค่ะแม้ว่ารัฐต่างๆจะพยายามออกกฎห้ามการพกพาอาวุธปืนเพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุกราดยิงก็ตามก็ถือเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของทางพรรครีพับลิกันนะคะแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสหรัฐด้วยท่ามกลางความไม่พอใจของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็มองว่าปัญหาเรื่องปืนในสหรัฐเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขนะคะสองเรื่องนี้เป็นประเด็นขัดแย้งหลักๆในสังคมที่คนให้ความสนใจค่ะซึ่งผลการสำรวจก่อนหน้าการเปิดเผยคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐเนี่ยระบุเอาไว้ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนเรื่องสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เชื่อว่าอาวุธที่หาได้ง่ายๆเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่เกิดเหตุกราดยิงขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินโดยการสำรวจที่จัดทำโดยรอยเตอร์สกับอิปซอสชี้ว่าชาวอเมริกัน 71% ด้วยกันนะคะเขาเห็นว่าผู้หญิงแล้วก็แพทย์ควรจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์เสียงส่วนมากนี้มีทั้งคนที่สนับสนุนทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันนะคะแม้ว่าในสังคมจะยังมีผู้ตอบแบบตอบสำรวจประมาณ 10% ค่ะที่เขามองว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยควรจะจัดเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายในทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะส่วนอีกเรื่องนึงการสำรวจโดย USA Today กับ Ipsos ชี้ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ถึง 69% ด้วยกันนะคะมองว่ากฎหมายปืนควรจะเข้มงวดขึ้นนะคะมีผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่ย้ายมาเห็นด้วยกับแนวคิดนี้มากขึ้นด้วยและในจำนวนนี้ 44% อยากจะให้คุมเข้มขึ้นอีกมากๆเลยนะคะนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าขณะนี้แนวทางของคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสักเท่าไหร่นะคะที่สำคัญยังทำให้คนบางส่วนเป็นกังวลด้วยว่าคำวินิจฉัยเหล่านี้อาจจัดเป็นการคุกคามสิทธิของบุคคลประชาธิปไตยแล้วก็ยังเป็นภัยต่อความชอบธรรมของศาลเองแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะก่อนการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐคนล่าสุดของทรัมป์ตัวศาลเนี่ยค่ะมักจะเลี่ยงเรื่องของการวินิจฉัยในประเด็นขัดแย้งของสังคมต่างๆแต่จากนี้คงจะต้องจับตามองกันต่อไปถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญในสังคมอเมริกันนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยในอนาคตอย่างเช่นเรื่องของการสมรสของคนเพศเดียวกันหรือว่าการคุมกำเนิดนะคะคุณจิรชตาคุณพรวดีไปจนถึงเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือแม้กระทั่งการพิจารณารับนักศึกษาหลายๆเชื้อชาติในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความหลากหลายสิ่งเหล่านี้อาจจะจบลงแล้วก็อาจจะหมายถึงชัยชนะสำคัญอีกครั้งหนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสังคมอเมริกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ